มรม YouTube เรามาดูชมรม YouTube นี่ห้องนี้นี่ห้องนี้ดูชมรม YouTube ดูว่าเด็กที่อยู่ในชมรมวันนี้เขามีการทำงานกันเป็นยังไงมากป่ะเราไปดูกันชื่ออะไรครับชื่อวิโอครับผมเขาชื่อเล่นชื่อจริงชื่อวราเทียงเคือพิมายครับอายุ12ป.6ครับป.6ครับผมแล้วมาเข้าชมรมนี้ทำไมมาเข้าเพราะมีความฝันว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์ครับเอาเหรอเรามีช่องตัวเองไหมมีครับผมเราส่วนใหญ่คอนเทนต์ตัวเองเป็นเรื่องอะไรคอนเทนต์ส่วนใหญ่เป็นการแนะนำแล้วก็เป็นการพาทัวร์ครับเอาเหรอแล้วอุปกรณ์ที่ใช้เป็นไงบ้างอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นไม้เซลฟี่ครับไหนอ่ะเป็นไงมีของไหมเป็นเอาแล้วเอาเหรอแล้วตอนที่เราใช้ไม้เซลฟี่เราใครถือเราอ่ะไหนมีบัดดี้ไหมมีครับผมไหนดูดิเอาละใครคนนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรครับชื่อเด็กครับชื่อเด็กอยู่ปออะไรเนี่ยป.4แล้วได้ทำช่องยังเป็นตากล้องให้กับพี่แต่อย่าลืมนะเวลาอยู่เป็นยูทูบเบอร์ต้องสร้างช่องตัวเองนะรู้ไหมครับก็เดี๋ยวให้น้องๆเด็กๆครับไปทำช่องคอนเทนต์ตัวเองเดี๋ยวเราไปดูผลงานเขาว่าเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยในห้องก็จะมีบรรยากาศประมาณนี้นะครับนี่เด็กอันนี้เด็กๆชมรมยูทูบเบอร์ก็จะประมาณนี้ทุกคนก็จะมาทักทายกันก่อนเร็วอันนี้ชมรมในพี่ป.6ยกมือครับพี่ป.5ครับป.5มีใครบ้างโอเคแล้วพี่ปอน้องป.4น้องเล็กสุดนะครับอันนี้ก็คือมาฝึกฝนการทำ YouTube เดี๋ยวเราไปดูผลงานแต่ละคนเป็นยังไงบ้างไปเดี๋ยวค่อยๆเจาะทีละคนนะครับอันนี้เด็กชมรมนะนี่ดูเขาน้องก็จะช่วยพี่แล้วก็ทำคลิปนี่ชื่ออะไรครับชื่อเจ้าเก๋ชื่ออะไรครับนี่เขาก็จะสัมภาษณ์เพื่อนนะเนี่ยนี้เขาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับชมรมวิทย์เห็นไหมดูอันนี้เวลาเขาทำเขาก็จะจัดการเขาเองนี่เขาตามคอนเทนต์เขาอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของเด็กๆที่เขากำลังทำคลิปวีโอเขาก็จะประมาณแบบต้องทำคอนเทนต์ตัวเองแบบนี้เครื่องมือเขาจะเตรียมเองนะครับคือเด็กเขาต้องใจเขาต้องรักก่อนเดี๋ยวก็จะมีคอนเทนต์ไว้เองว่ามาสวัสดีครับผมอันนี้จะเป็นช่องของผมเองนะคะอันนี้ช่องผมก็จะทำคลิปเกี่ยวกับเกมอะไรต่างๆนะผมถ้าคนดูอยากผมทำคลิปเกมอะไรก็พิมพ์บอกมาได้เลยนะครับผมให้เรากดเข้าไปที่ตรงนี้แล้วเราก็รอโปรแกรมอะไรชื่อโปรแกรมอะไรโปรแกรมอะไรครับไทมัตเตอร์ใช่ไหมเราต้องยังไงต่อวิธีการทำโปรเจกต์จะมีโปรเจกต์ใหม่ครับผมถ้าใครอยากจะทำเป็นโปรเจกต์อะไรก็ได้นะครับผมแต่ผมจะทำเป็นโปรเจกต์ YouTube นะครับที่คนสร้างนะครับผมเสร็จแล้วตอนนั้นก็กดเข้าไปที่วิดีโอที่เราจะมาตัดต่อครับผมตรงนี้ก็จะเลือกวิดีโอที่ผมทำกันไว้นะครับก็กดเลือกวิดีโอครับผมนี่ทำอะไรกำลังทำอะไรโอเคไหนลองดูดิตัดต่อดิเอาฝึกเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องของหนูใช่ป่ะอันนี้เพิ่งลงได้กี่คลิป2คลิปเนาะ2คลิปเองครับใช่ครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ได้ทำไปเรื่อยๆแล้วก็ยังมีคนอยากเห็นคลิปของ
ตาฝึกไปเรื่อยๆครับไม่รบกวนแล้วดิคิชั่นทำงานอันนี้ทำอะไรนี่ทำเรื่องเกี่ยวกับอะไรกำลังหาเอฟเฟคสวยๆมาทำคลิปครับโอเคแล้วเราชื่ออะไรครับชื่อเอชวัชรวิทย์ครับสามารถติดตามช่องผมได้นะครับช่องผมชื่อว่าเล่นเอ๋ยพานทัวร์นะครับไหนมีตัวอย่างช่องไหมไหนช่องคลิปแรกที่ผมลงไปนะคะก็เป็นคลิปรีวิวบ้านนะครับโอเคแล้วก็จะมีคลิปรีวิวสถานที่อื่นๆอีกนะครับก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับครับมาทำงานต่ออันนี้เด็กๆเขาก็จะใช้แอปโทรศัพท์มือถือเบื้องต้นนะครับอันนี้เด็กๆ เขาก็จะเน้นสมาร์ทโฟนกันส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเด็กๆ เขาสะดวกกับอุปกรณ์ที่เขาพกมันก็จะง่ายเวลาเขาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แบบนี้ก็ทำคลิปปุ๊บเดี๋ยวเขาก็อัพขึ้น YouTube ได้ในช่องของเขาเองนะครับก็ไปติดตามเด็กๆกันด้วยนะแล้วก็เด็กเขาก็จะช่วยกันสอนโปรแกรมนะครับช่วยกันสอนโปรแกรมโดยเขาว่าจะเริ่มจากการใช้แอปพลิเคชันที่มันอยู่ในโทรศัพท์เช่นคลายมาสเตอร์มั่งแล้วก็แอปมือถือที่เขาถนัดนะเนี่ยเขาก็จะมาช่วยกันสอนช่วยกันทำแล้วเขาก็จะมาแนะนำช่องของเขาแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผลงานเขาทำเสร็จผลงานเขาจะอัพขึ้นไปบน YouTube ของช่องเขานะครับแล้วก็ไปคอยติดตามดูว่าผลงานแต่ละคนเป็นยังไงนะครับ